ท่านผู้ชมครับเราคุ้นเคยกับกระบอกข้าวหลามอย่างนี้เราจะมีข้าวเหนียวแต่เฉพาะส่วนข้างบนด้านล่างของกระบอกนั้นเนี่ยเขาก็มีไว้เพื่อสะดวกในการเผาเวลาเราทำกระบอกข้าวหลามไม้ไผ่ที่ยาวเนี่ยนะครับเราเอามาใช้เพียงแค่ 50% แต่ว่าในปัจจุบันเมื่อการเผาแบบใหม่ได้พัฒนาขึ้นเขาเลยเอาไม้ไผ่ที่ฐานล่างนั้นน่ะออกแล้วก็นำไปเผาเป็นฐานเพื่อไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในการเผาข้าวหลามถ้าพูดถึงหนองมวลทุกคนต้องรู้ละว่าเป็นที่เขาทำข้าวหลามที่มีชื่อของประเทศไทยแห่งหนึ่งเรามองเห็นศักยภาพของวัสดุเหลือทิ้งที่หนองมนคือปัญหาของที่นี่ก็คือว่าผู้ประกอบการที่ทำข้าวหลามเนี่ยนะครับเขาก็จะเอาข้าวหลามบรรจุในไม้ไผ่กระบอกไม้ไผ่ไม้ไผ่หนึ่งลำเนี่ยนะครับสามารถตัดและเอามาใช้เป็นภาชนะบรรจุข้าวหลามเนี่ยได้ประมาณ 50% เอาง่ายๆมันอีก 50% เขาก็ต้องทิ้งหรือไปเผาทิ้งนะในบริเวณที่รกร้างต่างๆตั้งแต่มีข้าวหลามมาก็ทำมาแบบนี้แล้วแต่ถ้าเรามีการจัดการที่ดีเราจะบอกว่าไอ้ที่เหลือทิ้งเนี่ยสามารถเอามาผลิตเป็นถ่านอัดแท่งและก็ถ่านกำมันเนี่ยถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์หลักได้เลยจากการคาดการณ์เราพบว่าเศษวัสดุเหลือทิ้งเนี่ยที่มาจากกระบอกข้าวหลามเนี่ยมีวันละประมาณ10กว่าตันไอ้การเผาทิ้งเราก็ทราบว่ามันก่อให้เกิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์หรือภาวะแก๊สเรือนกระจกแต่ถ้าเรามาเปลี่ยนรูปมันเนี่ยนะครับให้มาเป็นผลิตภัณฑ์ได้มันก็จะเป็นประโยชน์2 อย่างก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่ากับลดภาวะเรือนกระจกแน่นอนฮะถ้าเป็นวัสดุเหลือทิ้งเนี่ยมูลค่ามันสมมุติว่ามันประมาณ 10% เนี่ยนะเราสามารถทำให้เกิน100กว่าเปอร์เซ็นต์ได้คือมากกว่า10เท่าได้การอัดแท่งเป็นการทำให้เชื้อเพลิงมีความหนาแน่นหรือความเข้มข้นมากขึ้นค่าความร้อนต่อ1ก้อนมันก็เยอะขึ้นมูลค่ามันก็จะแพงขึ้นคือในโรงงานนี้ประกอบไปด้วย2กิจกรรมนะครับฐานกิจกรรมแรกนี่คือเราทำเป็นฐานอัดแท่งวัตถุประสงค์ก็คือว่าเอาไปเป็นเชื้อเพลิงอีกประเภทหนึ่งซึ่งเราเรียกว่าเป็นฐานกำมันเนี่ยฐานกำมันก็คือฐานที่มีรูพรุนสูงที่ใช้ในอุตสาหกรรมเยอะแยะไปหมดโดยเฉพาะอุตสาหกรรมกรองน้ำเนี่ยใช้เยอะมากวิธีทำมันก็จะยากกว่าทำฐานอัดแท่งเพราะว่ามันต้องใช้อุณหภูมิสูงกับใช้ไอ้น้ำที่มีอุณหภูมิสูงในการกระตุ้นให้มันมีรูพรุนเนื่องจากคุณสมบัติมันมีคุณสมบัติที่ดีมากเนี่ยนะครับราคาต่อกิโลหรือต่อลิตรเนี่ยมันก็จะสูงกว่าฐานอัดแท่งเยอะสุดท้ายก็คือว่าถ้าวิสาหกิจชุมชนมีศักยภาพสามารถที่จะเอาแบบจำลองเนี่ยไปทำเองได้ต่อยอดโดยการสร้างผลิตภัณฑ์ของเขาเองมีรายได้พึ่งตัวเองไม้ไผ่นะครับมาแปรรูปเป็นถ่านเนี่ยก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งสามารถที่จะสร้างลักษณะของเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างถาวรต่อไปก็สามารถเอาถ่านนั้นมาใช้ในครัวเรือนสร้างมูลค่าเพิ่มและสำคัญก็คือปลดแอกความเป็นทาสที่ต้องนำเอาเชื้อเพลิงจากต่างประเทศเข้ามาทำให้เราเป็นอิสระมากขึ้นหลังจากมีการทดสอบแล้วว่าถ้าเราใช้เชื้อเพลิงที่ได้จากวัสดุเหลือทิ้งเนี่ยนะครับสามารถทดแทนแก๊ส LPG ที่ผู้ประกอบการใช้เนี่ยลดค่าใช้จ่ายได้ไปครึ่งหนึ่งแก๊สในราคาปกติเนี่ยนะ LPG นะถ้าคิดเป็นกิโลประมาณ20บาทแต่ถ่านอัดแท่งเนี่ยกิโลนึงประมาณ16บาทสามารถอยู่ได้3ชั่วโมงแต่แก๊สเนี่ยคุณกิโลนึงเนี่ยคุณต้องเผามันไปตลอดแล้วมันก็ออกไปตลอดเพราะนั้นเนี่ยไอการประหยัดในการใช้ถ่านที่เป็นเชื้อเพลิงแข็งเนี่ยจะถูกกว่าเชื้อเพลิงที่เป็นแก๊สเนี่ยประมาณ 50%สิ่งต่างๆที่อยู่ชุมชนเนี่ยนะครับยังมีอีกเยอะแยะที่มันเคยใช้อยู่และเราอาจจะมองข้ามเพราะความสะดวกสบายหรือค่านิยมที่เปลี่ยนวันนี้เราจากวิกฤตของโควิดวิกฤตของโรคภัยไข้เจ็บวิกฤตของการค้าระหว่างประเทศเนี่ยถ้าเราถอยหลังกลับมานะครับย้อนยุคกลับไปในอดีตว่าเราอยู่กันยังไงเราจะมีคำตอบที่สอดคล้องแล้วก็เศรษฐกิจหมุนเวียนดึงเอาเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาผนวกกันนะครับพยายามที่จะให้คนไทยเนี่ยกลับมารู้ค่าพลังงานแล้วก็รู้จักการใช้ทรัพยากรให้มีคุณค่าให้มีคุณภาพสูงสุดครับ